สวัสดีครับคลิปบรรยากาศ Skywalk Happyland บางกะปิสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเดินเลาะๆแถวบางกะปินะครับจริงๆ Skywalk เขาก็เสร็จกันสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยอะไรแอดมินก็ถือโอกาสมาเดินเลาะเก็บภาพบรรยากาศทำคลิปมาให้ FC แล้วก็เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จอดรถตรงเดอะมอลล์นะครับค่าจอดรถเดอะมอลล์ลืมบอกไปนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับฟรี3ชั่วโมงนะครับจันทร์ถึงศุกร์อันนี้คือข้อมูลที่แอดมินเข้ามาจอดนะครับตรงนี้ก็หลังจากนั้นแอดมินก็เดินมาเมื่อสักครู่นะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกแยกแฮปปี้แลนด์นะครับก็คือลาดพร้าวเลี้ยวเข้าไปถนนแฮปปี้แลนด์แล้วก็หลังจากนั้นแอดมินก็เดินเข้ามาตรงนี้เห็นมันสวยงามนะครับตรงสกายพาร์คของหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะครับเดอะมอลล์บางกะปิใช่นะครับตรงนี้แหละแต่ชื่อเต็มๆเขาก็มีนะเดอะมอลล์ไลท์สโตร์ประมาณนั้นแหละอันนี้ไม่รู้น่าจะอ่านถูกอยู่ก็มาดูบรรยากาศนะครับตรงนี้แหละนะครับอันนี้ถนนลาดพร้าวถ้าจะเข้าแฮปปี้แลนด์ก็เลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้มาดูบรรยากาศวันนี้มาเดินฮะสกายวอล์กตรงย่านแฮปปี้แลนด์นะครับตรงนี้อยู่หน้าเดอะมอลล์นะครับตรงนี้ฮะดูฝั่งเดอะมอลล์เป็นยังไงกันบ้างเขาประดับประดาหน้าห้างช่วงต้อนรับคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่เนี่ยก็สวยงามดีนะครับตรงนี้ผู้คนก็ค่อนข้างที่จะหนาหูหนาตากันเลยแหละนะครับแอดมินก็ถือโอกาสมาถ่ายคลิปบรรยากาศต่างๆมาให้ดูนิดนึงนะครับช่วงนี้แอดมินถือโอกาสมาเดินครั้งแรกนะครับสำหรับสกายวอล์กในย่านบางกะปิก็คือก็เดินจากนี้เลยนะครับแฮปปี้แลนด์ไปบางกะปิแล้วก็จะไปทะลุจนถึงนู้นเลยนะสิ้นสุดฝั่งถนนนวมินทร์นะครับถ้าหมายถึงทางตรงถ้าทางเลี้ยวขวามือเนี่ยจะเลี้ยวไปทางถนนศรีนครินทร์เนี่ยก็จะสิ้นสุดตรงลำสาลีนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆก่อนนะตรงนี้เดินมาจนถึงหน้าโลตัสนะครับก็จะมีโรงหนังด้วยนะครับไอ้เนี่ยโรงไอ้โลตัสนะครับตรงนี้แล้วก็เดินต่อเนี่ยโลตัสก็จะมีทั้งโลตัสมีโรงหนังด้วยนะครับตรงนี้ก็เดินต่อนะครับมาแถวๆใกล้จะถึงแยกบางกะปิตรงนี้เป็น3แยกบางกะปินะครับแต่ยังไม่ถึงนะครับมาหันมาดูทางขวามือก็เป็นสวนสงบนะครับตรงนี้คือไม่ใช่ว่าจะนี่ฮะสวนสงบสวนสงบตรงนี้ก็สงบร่มรื่นดีนะครับแล้วก็ตรงข้ามสวนสงบก็คือนี่เลยนะครับตลาดสดบางกะปิตลาดบางกะปิแล้วก็โลตัสอันนี้จะไม่สงบแล้วล่ะเพราะว่าคนพุ่นพ่านเยอะแยะเต็มทุกวันแหละนะครับตรงนี้ก็คือตรงข้ามกันนะครับถ้าสวนสงบก็อีกฝั่งนึงอันนี้ฝั่งนี้ไม่สงบนะครับฝั่งตลาดสดนี่ฮะดูกันคนก็พุ่นพ่านกันนะครับเนี่ยตามซอยอันนี้แนวตลาดสดนะครับตรงนี้ในเรื่องความสงบไม่มีมีแต่ความสับสนวุ่นวายแหละนะครับเขามาจับจ่ายใช้ซอยตรงนี้สกายวอล์กตรงแยกตรงนี้เขาทำขนาดใหญ่นะครับเนี่ยอนาคตน่าจะมีพวกกิจกรรมอะไรต่างๆของกทม.ว่าเห็นป้ายอยู่แต่กำลังจะลงต้นไม้แหละนะครับอันนี้ตรงนี้จะไปลำสาลีนะครับถนนศรีนครินทร์แต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขามาค่อยแวะไปดูเรามาดูฝั่งแนวตลาดสดบางกะปิกันก่อนนะครับตรงนี้ฮะก็เดินตรงสกายวอล์กมาเรื่อยๆแล้วครับตรงนี้ผู้คนก็เดินกันเยอะอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยตลาดลาดพร้าว123นี่แอดมินก็เคยเข้าไปซื้ออาหารนะครับหรือว่าเข้าไปเดินอยู่เหมือนกันเอาก็เป็นตลาดขนาดใหญ่นะเพราะแต่ก่อนนี่แอดมินก็พักอยู่แถวแฮปปี้แลนด์นี่แหละพักหลายปีเลยแหละนะครับน่าจะ5-10 ปีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้หลังแฮปปี้แลนด์นะหมู่บ้านเซนาวิลล่าใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็เดินสามารถออกมาเดอะมอลล์แล้วมาตรงนี้ตลาดก็มาตรงนี้นะครับอันนี้แต่ก่อนนี่เป็นห้างนะครับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเจ้ามา 2-3 เจ้าแล้วมั้งฮะตรงนี้เป็นพันทิพย์นะครับเนี่ยพันทิพย์เป็นโรงแรมนะครับตรงนี้ก็แต่ก่อนนึกเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงแรมเดี๋ยวนี้ยังเป็นโรงแรมอยู่
อันนี้บรรยากาศฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยนะครับดูไปด้านหน้าเป็นนวมินนะครับตรงนี้เดินมานิดนึงนะครับเนี่ยถนนนวมินอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับแพลนมาเรื่อยนะครับตรงนี้เนี่ยถนนนวมินแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันเนี่ยก็จะเป็นถนนพ่วงสิรินะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงแยกเลยนะตรงนี้เป็นสี่แยกนะครับตรงนี้จะเป็นแยกนะครับระหว่างลาดพร้าวพ่วงสิรินวมินนะครับแล้วก็จะไปสวนสยามมินบุรีกันเลยนะครับตรงนี้ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับข้างบนก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเห็นมีกระถางที่จะปลูกต้นไม้อยู่นะครับตรงนี้มาอีกมุมนึงนะครับฝั่งพ่วงสิริเนี่ยแยกตรงนี้เนี่ยก็คงจะสักพักหนึ่งแหละก็คงจะมีโครงการทำตึกสูงหรืออะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับตรงนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโครงการอะไรนะครับเห็นทุบกันหมดแล้วเนี่ยฮะก็อันนี้ฮะถนนพ่วงสิรินะครับตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็สำนักงานเขตบางกะปิตรงนี้ใครๆจะมาเขตบางกะปิก็มาลงตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าอนาคตจะเป็นแนวทางรถไฟสายสีน้ำตาลอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมาแยกตรงนี้แหละนะเพื่อที่จะทะลุคักไปรามคำแหงนะครับเนี่ยสำนักงานเขตบางกะปิตรงนี้กำลังจะทำลิฟต์ด้วยนะครับตรงเมื่อสักครู่นะครับนี่ฮะโอเคนะครับตรงนี้ก็คือสำนักงานเขตบางกะปิอันนี้ถึงตรงนี้สิ้นสุดนะครับสกายวอล์กจะมาสิ้นสุดตรงต่อสิ้นสุดตรงแยกนวมินกับพ่วงสิรินะครับตรงนี้ก็เอดมินก็ย้อนกลับมาฝั่งเดิมนะครับเพื่อที่จะไปอีกถนนเส้นหนึ่งนะครับไปฝั่งลำสาลีนะครับตรงนี้ก็ดูบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นในแนวตึกแถวหรือว่าธุรกิจการค้าฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดเขาก็คึกคักอยู่นะครับตรงนี้คนก็ค่อนข้างจะหนาหูหน้าตาพุ่นพ่านกันพอสมควรแหละนะครับหลังจากนั้นแอดมินก็มาเดินบนสกายวอล์กที่จะมุ่งหน้านะครับไปแยกลำสาลีนะครับเนี่ยถนนเริ่มต้นถนนศรีนครินทร์นะครับตรงนี้ก็เริ่มกันมานี่นะครับนี่ด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้ดูมุมตรงนี้เห็นรถไฟสายสีเหลืองนะครับมาก็เลยแผนกล้องมาดูนิดนึงนะครับดูนิดนึงตรงนี้ก็อยู่ตรงศรีนครินทร์นะครับถนนศรีนครินทร์สกายวอล์กตรงถนนศรีนครินทร์ก็เดินต่อนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ถึงแยกลำสาลีนะครับและแยกลำสาลีก็จะเป็นแยกตัดกันระหว่างถนนศรีนครินทร์กับรามคำแหงนะครับลำศรีนครินทร์ก็ตรงไปนะครับเดินส่วนรามคำแหงก็ที่เห็นรถวิ่งไปวิ่งมานั้นฮะบรรยากาศสกายวอล์กแฮปปี้แลนด์บางกะปิเริ่มแฮปปี้แลนด์บางกะปิสิ้นสุดลำสาลีขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ